ขอสรุปว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางเหมือนอย่างที่คุณวิกรมกรมดิษฐ์เล่าไว้ด้วยความห่วงใยนะครับก่อนที่จะเข้ารายการนี้ก็คือว่าอิสราเอลยิงขีปนาวุธลงไปที่ลบานอนตาย1แล้วก็ซีเรียอีกที่1ตายไปอีก5นอกนั้นก็ยิงไปที่เยเมนมีการลบกันปรับปรายไม่ยิ่งใหญ่อะไรถึงกับสงครามใหญ่นะครับแล้วก็อิรักก็ประกาศลงโทษอิสราเอลที่ยิงซีเรียแล้วก็จะแค้นกันต่อไปอิสราเอลไม่ยอมไบเดนนายกอิสราเอลแถลงบอกว่ายังไงก็จะไม่ให้มีรัฐอิสราเอลทั้งที่ไบเดนบอกว่าเหมือนอิสราเอลเขาจะยอมนะคือเอาเป็นว่ามันเข้ากันไม่ได้เลยเนี่ยอิสราเอลไม่กลัวอเมริกาอเมริกาต้องช่วยอิสราเอลต่อไปแม่ชี6คนถูกลักพาตัวไปนะครับที่เฮติพระสันตะปาปาฟรานซิสขอร้องให้ปล่อยตัวแล้วก็ยูเครนประธานาธิบดียูเครนก็บอกว่าไอ้โดนัลด์ทรัมป์พูดมากว่าถ้าได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะยุติสงครามที่ยูเครนภายใน24ชั่วโมงยูเครนประธานาธิบดียูเครนบอกว่าพูดอย่างนี้ได้ไงไม่รับผิดชอบคือหมายว่าเหมือนจะยกถ้าตัวเองเป็นประธานาธิบดีก็จะต่อรองให้รัสเซียเอาบางส่วนของยูเครนไปใช่ไหมล่ะยูจะได้หยุดสงครามใน24ชั่วโมงนะคงจะทะเลาะกันไปอีกยาวนานนะครับนั้นก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สำหรับรายการโลกยามเช้าส่วนเรื่องฟีฟ่าข่าวสุดท้ายของดิคอนเมสันผมได้พูดไปแล้วนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรากลับมาคุยกันต่อนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ